มนุษย์ไม่มีปัญญาควบคุมไวรัสและยิ่งมนุษย์พยายามควบคุมไม่ให้ไวรัสเนี่ยมันอยู่รอดได้เลยเนี่ยนะฮะให้มันเป็นศูนย์ให้ได้นะฮะมันยิ่งสะท้อนถึงความเชื่อความทะเยอทะยานเกินไปมัน too ambitious มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมี zero covid นี่คือประเด็นเพราะเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่พอมีเพียงไม่กี่คนระบาดแล้วล็อกดาวน์ทุกรอบไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเป็นนโยบายที่ต้องยกเลิกครับแล้วผมไม่รู้ว่ารัฐบาลกลางจีนเขาจะยกเลิกนโยบาย Zero Covid อย่างไรเขาอาจจะต้องค่อยๆทยอยเลิกไปโดยที่ไม่ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ก็ได้เพื่อไม่ให้เสียหน้าซึ่งอันนี้ก็เข้าใจแต่ตราบใดที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ยอมยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดซึ่งเป็นนโยบายซึ่งปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะฮะเราจะเจอกับวิกฤตการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วบังเอิญเราโชคดีซึ่งเราไม่ได้เป็นคนซึ่งถูกล็อกดาวน์อยู่ณเวลานี้แต่ว่าตอนนี้ที่ล็อกดาวน์อยู่เนี่ยในพื้นที่ซึ่งมีชื่อเล่นว่าฮาวายของจีนนะครับฮาวายของจีนเนี่ยเจอการล็อกดาวน์นะฮะเราพูดถึงเมืองซึ่งมีชื่อว่าซันย่าซันย่าเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมซึ่งอยู่บนเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนช่วงนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวจึงมีนักท่องเที่ยวนักเดินทางแล้วก็นักเล่นกระดานโต้คลื่นนะฮะหรือวินเซิร์ฟหรือบอดี้เซิร์ฟฟิงเนี่ยไปพักผ่อนเป็นจำนวนมากที่เกาะนี้นะครับแล้วคนก็มีความสุขเข้าไปท่องเที่ยวกันคนเขาไม่ได้มีปัญหาที่จะรู้สึกว่าตนเองอาจจะติดโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคซึ่งจริงๆแล้วติดได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วคนซึ่งติดโควิด-19 แล้วเป็นอะไรคือคนซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันเลยโควิด-19 สถานะเอาจริงๆแล้วณเวลานี้ในทางปฏิบัตินะครับโควิด-19 มันเป็นเพียงแค่อีกโรคนึงมันงั้นๆมันไม่ได้น่าเกรงขามอย่างที่มันเคยเป็นในระยะแรกๆหรือระยะกลางผมคิดว่านี่มันเป็นคอนเซนซัสไปแล้วไม่ใช่เหรอในโลกนะครับแต่ว่าในจีนเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยทางการเขาประกาศล็อกดาวน์เมืองซันยาแล้วล็อกดาวน์จีนมันไม่ใช่ล็อกดาวน์แบบอเมริกันหรือไทยนะฮะคือมันล็อกดาวน์จริงๆนะฮะคือมันไม่ใช่ล็อกดาวน์แบบผมยังออกมาทำงานเล่าข่าวในรายการอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยมันล็อกดาวน์จริงๆคราวนี้ที่ล็อกดาวน์ที่โน่นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 263รายนะครับเที่ยวบินเนี่ยนะกว่า180ถูกยกเลิกรถไฟหยุดการให้บริการสถานบันเทิงถูกสั่งปิดไปเวลา1สัปดาห์ยังพอมีห้างสรรพสินค้าและร้านขายยายังเปิดให้บริการตามปกตินักท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางออกจากเมืองได้ก็ต่อเมื่อแสดงผลตรวจหาเชื้อเป็นลบคุณต้องเข้าใจว่าเวลาจีนล็อกดาวน์เนี่ยมันเข้มงวดในแบบที่มันคือคำว่าล็อกดาวน์จริงไม่งั้นผมไม่ต้องเสียเวลาพูดเรื่องนี้หรอกคือผมมองเลยว่าการนโยบายล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของมนุษย์ที่ดันไปคิดที่จะเอาชนะไวรัสแล้วผมไม่ต้องการที่จะใช้คำว่าเฮ้ยมันต้องปล่อยไปตามยถากรรมแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะมนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นจากการปล่อยไปตามยถากรรมในประเด็นนี้ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็พ่ายแพ้มันอยู่ดีคราวนี้ผมจะบอกว่าในกรณีของจีนเวลาเขาล็อกดาวน์เนี่ยนะเขาเข้มขนาดไหนทราบไหมฮะถ้าท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยในเกาะในซันยาเนี่ยเป็นเมืองซันยาเป็นเมืองตากอากาศนะฮะเปรียบเสมือนฮาวายของประเทศจีนคนชอบไปเล่นบอดี้เซิร์ฟฟิงวินเซิร์ฟฟิงที่นั่นอากาศดีเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวแต่ว่ารัฐบาลกลางของจีนเนี่ยกำลังทำให้เมืองซันยาเป็นที่ที่ไม่น่าไปเที่ยวแล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะเขาเลิกกลัวโรคนี้ไปแล้วคนนี้คนไหนที่ดูรายการนี้อยู่แล้วคุณยังกลัวโควิด-19 อยู่ผมก็ต้องพูดตามตรงคุณต้องตื่นคุณต้องเลิกกลัวแล้วคุณอาจจะบอกตนเองอยู่ว่ามันผิดหรือที่เรากลัวผิดครับผิดแล้วฮะคือไอ้ระยะแรกที่กลัวเนี่ยไม่ผิดฮะแต่ถ้าตอนนี้คุณยังกลัวอยู่นะแล้วคุณยังใส่หน้ากากทั้งวันนะผมถือว่าผิดฮะคุณผิดต่อองค์ความรู้ซึ่งคุณควรจะมีคุณผิดต่อองค์ความรู้ซึ่งคุณควรจะมีมันเหมือนผม
เดินไปเดินมาท่องเที่ยวอยู่ในมหานครนิวยอร์กแล้วผมนั่งกลัวแบบเอ้ยมันจะมีเครื่องบินวิ่งมาชนตึกนานแบบเหมือนใน 9/11 อีกครั้งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็หวาดผวาไม่กล้าไปข้างนอกฮะคือถ้าณเวลานี้ยังกลัวอยู่แล้วยังมาว่าล็อกดาวน์เป็นสิ่งที่จำเป็นเนี่ยผมคิดว่าต้องไปหาแนวทางในการปรับทัศนคติตนเองใหม่ผมย้ำอีกครั้งผมไม่ต้องการมานั่งแรงเรื่องโควิด-19เพราะมันจบแล้วแต่มันมีทั้งหน่วยงานรัฐและมันมีทั้งคนซึ่งไม่ยอมให้จบแล้วผมจะพูดกับคนซื้อใส่หน้ากากเวลาอยู่ในบ้านใส่หน้ากากเวลาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับผู้อื่นนะเวลานี้ตัวคุณต้องไปปรับทัศนคติใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะคราวนี้รัฐบาลจีนสั่งการเนี่ยว่าถ้าคุณจะเดินทางออกจากเมืองซันยาเนี่ยซึ่งมันก็จะวุ่นนะฮะเพราะว่าเที่ยวบินยกเลิกไป80%รถไฟก็หยุดให้บริการสถานบันเทิงถูกสั่งปิดนะครับก็คือติดค้างจริงๆอ่ะมีห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาซึ่งยังพอเปิดปรากฏว่าถ้าคุณต้องการเดินทางออกเนี่ยคุณต้องตรวจโควิด-19แล้วคุณต้องมีการตรวจหาเชื้อเนี่ยแล้วผลออกมาติดลบเนี่ยนะฮะ5ครั้งนโยบายแบบนี้มันทำต่อไม่ได้ไม่ว่าจะในประเทศไหนตั้งแต่รวันดายันจีนแผ่นดินใหญ่ยันเมืองไทยนโยบายที่เดินทางออกจากเมืองไม่ได้ยกเว้นซะว่าตรวจเชื้อแล้วเนกาทีฟ5ครั้งในรอบ7วัน5ครั้งในรอบ7วัน5ครั้งเนกาทีฟเทสในระยะเวลา7วันถ้าจะเดินทางออกจากซันยาได้มาตรการล็อกดาวน์นี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ในที่พักโรงแรมและรีสอร์ทเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อไฮหลำก็ไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมานาน2ปีแล้วด้วยจึงมีเพียงนักท่องเที่ยวจากในประเทศเดินทางมานั่นก็คือคนจีนนั่นแหละติดอยู่กับนโยบายล็อกดาวน์นี้หยางจิงนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนจากมณฑลเจียงซีวางแผนมาเที่ยวซันยากับสามีและลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเธอเลือกมาที่นี่เพราะนอกจากจะมีทะเลและชายหาดที่สวยงามแล้วซันยายังควบคุมการระบาดของโควิด-19ได้อย่างดีเยี่ยมก็เลยคิดว่ามาถึงแล้วก็จะเที่ยวได้อย่างสบายนะแล้วคุณต้องเข้าใจว่าซันยาเนี่ยตลอดปี64มีการรายงานผู้ติดเชื้อเนี่ย2รายแต่เมื่อเธอเดินทางมาถึงกลับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางการเมืองจึงประกาศล็อกดาวน์และทำให้เธอต้องติดค้างอยู่ในเมืองนี้ร่วมกันนักท่องเที่ยวอีกหลายหมื่นคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักนะผมเห็นตัวเลข 80,000 ไม่รู้สูงขนาดนั้นหรือเปล่าหลายหมื่นคนนะฮะยางและครอบครัวนะฮะพักที่โรงแรมระดับ4ดาวแห่งหนึ่งเมื่อถูกสั่งห้ามไม่เดินทางออกไปจากเมืองเธอจึงต้องพักที่นี่ต่อไปโดยจ่ายค่าที่พักเองหยางบอกว่าทั้ง3คนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทบทุกมื้อเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนี่เป็นทริปพักผ่อนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของหยางหยางบอกหยางให้สัมภาษณ์รอยเตอร์สนะฮะเป็นชาวจีนแม้ผู้บริหารท้องถิ่นเมืองซันยาจะขอให้ผู้ประกอบการในโรงแรมลดราคาที่พัก50%ให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์แต่นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าโรงแรมยังคงเรียกเก็บราคาตามเดิมนะก็มีนักท่องเที่ยวเขาต้องการหาที่พักที่ราคาถูกลงแต่อย่างไรก็ดีก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนเขาบอกว่าจะไม่กลับมาที่ซันยาอีกแล้วคือมันไม่เกี่ยวกับเมืองซันยาหรือเมืองอะไรฮะนโยบายนี้เป็นนโยบายที่เป็นการสั่งการจากหน่วยงานกลางว่าเมื่อเคส positive กี่เคสจะต้องล็อกดาวน์ซึ่งเบนช์มาร์กนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ฮะแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งผมเคยพูดด้วยว่านี่เป็นกลไกทางการปกครองที่จีนอาจจะใช้ในยุคโรคระบาดเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างแรงกระเพื่อมตามมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายซึ่งถืออำนาจรัฐจะรับมือได้อยู่คือความไม่พอใจต่อมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันยิ่งไปกว่าความไม่พอใจทุกเรื่องที่มีอยู่ทั้งหมดในสังคมนะฮะคุณถ้าคุณดูข่าวนี้อยู่แล้วคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผมคิดว่าคิดใหม่แล้วนะฮะคุณต้องเข้าใจนะว่าที่ผ่านมาคุณเจอล็อกดาวน์เนี่ยคุณเจอล็อกดาวน์ไป2ปีเนี่ยบางคนรับได้ไอ้คนที่รับไม่ได้นะฮะมันรับไม่ได้จริงๆอย่างผมแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศซึ่งมีการล็อกดาวน์อยู่แล้วเป็นประเทศที่ civil liberties ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนี่ย
แล้วถ้าเกิดนโยบายล็อกดาวน์นั้นก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วปีที่4แล้วและเผลอๆจะมีปีที่5แล้วด้วยเนี่ยมันจะไปยังไงต่อคือผมไม่ได้บอกว่าวันหนึ่งประชาชนชาวจีนเขาจะลุกฮือขึ้นมานะแต่ว่ามันมีการสะสมความไม่พอใจต่อนโยบายนี้แล้วมันเป็นนโยบายซึ่งไม่เป็นประโยชน์ด้วยนี่คือประเด็นมันมีนโยบายสาธารณะซึ่งเจ็บปวดด้วยกันแล้วก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่นโยบายล็อกดาวน์ไม่ได้เป็นประโยชน์สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ประกอบการพลเมืองในการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมมันไปต่อยากแต่ผมไม่รู้ว่าทางการของจีนแผ่นดินใหญ่รัฐบาลกลางก็จะยกเลิกไอ้มาตรการซีโร่โควิดเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยนะมันก็จะมีอย่างนี้ไปอีกนะฮะก็มีชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนและเดินทางมาฮันนีมูนที่ซันยาก็บอกว่าปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือค่าอาหารค่าส่งอาหารรวมทั้งตั๋วเครื่องบินราคาแพงขึ้นมากอาหารก็หาซื้อยากขึ้นด้วยอันนี้ BBC ไทยเขารายงานว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งไปเที่ยวในจีนแล้วอยู่ที่ซันยาแล้วก็บอกว่าเราได้แต่หวังว่าซันยาจะไม่เหมือนเซี่ยงไฮ้คือก่อนหน้านี้ทางการจีนประกาศล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้เป็นเวลานานถึง2เดือนเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ซึ่งให้ล็อกดาวน์ไป2เดือนเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์ไป2เดือนนะย่านที่ใกล้ๆการผลิตโรงงานของ Foxconn ก็มีล็อกดาวน์ตามตัวเลขนะครับที่รายงานใน BBC เนี่ยจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ไม่เกิน 15,000 คนนับตั้งแต่เริ่มต้นระบาดและเป็นประเทศใหญ่ประเทศเดียวที่ยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นอยู่ณเวลานี้เพื่อกดให้จำนวนผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ขณะที่นักวิจารณ์มองว่ามาตรการปิดเมืองและปูพรมตรวจเชื้อจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจจีนมันไม่ได้จะส่งผลกระทางลบกระทบในทางลบนะฮะมันส่งผลกระทบในทางลบไปแล้วฮะแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็เศรษฐกิจฮะแต่ชีวิตของคนมันยิ่งกว่าเศรษฐกิจไง